เมื่อ iPhone ถูกขโมยเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างและถ้ากลัวว่าข้อมูลที่อยู่ในเครื่องเนี่ยจะถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีเราสามารถป้องกันยังไงได้บ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้เลยค่ะนูนิกสรุปให้ฟังคลิปนี้นูนิกจะมาพูดถึงในกรณีที่ iPhone ของเราโดนขโมยไปโดยโจรหรือว่าผู้ไม่หวังดีนะคะแล้วเรากลัวว่าข้อมูลที่อยู่ในเครื่องเนี่ยจะถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีหรือเปล่าเขาจะสามารถเข้าถึงข้อมูลในเครื่องของเราได้ไหมถ้าเขาขโมยไปและเครื่องนะคะจะถูกนำไปขายต่อหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราลบข้อมูลเครื่องคลิปนี้นุ้งนิกมีคำตอบมาให้ค่ะก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะนุ้งนิกฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ไว้ก่อนนะขอเท้าความก่อนนะคะว่ากรณีที่ iPhone ของเราไม่อยู่กับตัวเนี่ยก็สามารถสันนิษฐานได้2กรณีก็คือ1เราอาจไปลืมไว้เองนะคะหรือการทำหายนั่นเองซึ่งการทำหายเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้คืนนะคะและอย่างที่2ก็คือ iPhone ของเราถูกขโมยไปเลยอาจไม่มีโอกาสได้คืนแล้วก็ข้อมูลในเครื่องเนี่ยก็ไม่ปลอดภัยด้วยจะทำยังไงดีนะคะเดี๋ยวนุ้งนิกจะมาพูดถึงในกรณีที่2ค่ะในกรณีที่ iPhone ของเราถูกขโมยไปแล้วเรากลัวว่าข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่อยู่ใน iPhone ของเราเนี่ยจะถูกนำไปใช้หรือเปล่านะคะจะมีวิธีการยังไงให้คนที่ขโมยไปเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าใช้เครื่องเราได้แล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ใน iPhone ของเราได้ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะตอนนี้นะคะในขณะที่เครื่องของเรายังไม่หายนะคะเราจะต้องเข้าไปเปิดการค้นหา iPhone ของฉันบน iPhone ก่อนค่ะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะถ้าเราไม่เปิดการตั้งค่านี้ไว้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อเราทำเครื่องหายเนี่ยเราจะตามหาเครื่องของเราได้ยากมากเลยค่ะสำหรับวิธีการเปิดการตั้งค่าการค้นหาของฉันนะคะให้เข้ามาที่แอปการตั้งค่าใน iPhone เลยค่ะตอนนี้นะคะหยิบมือถือขึ้นมาเลยแล้วก็ทำตามได้เลยค่ะมาที่ Apple ID ตรงนี้นะคะด้านบนแตะเข้าไปเลยแล้วก็ให้แตะไปที่การค้นหาของฉันหรือว่าค้นหาของฉันตรงนี้นะคะเมนูนี้เลยเราก็จะมาเจอกับหน้านี้ที่เมนูด้านบนสุดค่ะค้นหา iPhone ของฉันให้เข้าไปเปิดไว้หมดเลยนะคะอันนี้พอเปิดแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อเราทำ iPhone หายเนี่ยการค้นหา iPhone เนี่ยก็จะเป็นไปได้มากกว่าค่ะเมื่อเราเปิดการค้นหา iPhone ของฉันเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราทำได้ก็คือ1เราสามารถเปิดเข้าไปในแอป Find My เพื่อดูตำแหน่งอุปกรณ์ของเราได้ค่ะและอย่างที่2เมื่อมือถือของเราโดนขโมยหรือว่า iPhone โดนขโมยเนี่ยเราสามารถเข้าไปเปิดโหมดสูญหายได้ผ่านคอมพิวเตอร์สมมุติว่านุ้งนิกทำ iPhone นุ้งนิกหายไปละนุ้งนิกก็คือไม่มีอุปกรณ์อื่นละแต่ว่านุ้งนิกยังมีคอมพิวเตอร์อยู่นุ้งนิกก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ icloud.com นะคะเพื่อเปิดโหมดสูญหายให้กับ iPhone เครื่องนี้ค่ะพอเข้ามาเว็บไซต์นี้นะคะนุ้งนิกเนี่ยได้ล็อกอินไว้แล้วมันก็เลยล็อกอินให้อัตโนมัตินะคะสิ่งที่เราทำได้ก็คือให้เราเข้าไปที่เมนูนี้ค่ะเมนู Find My ค่ะจากนั้นนะคะเขาจะให้เราใส่รหัสผ่าน Apple ID ของเราพอเข้ามาในนี้นะคะตรง All Device เนี่ยลองกดดูว่าอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างอันนี้เป็นในกรณีที่ iPhone หายใช่ไหมสมมติว่านุ้งนิกทำ iPhone เครื่องนี้หายเนี่ยหรือว่าโดนขโมยไปนะคะเราก็จะสามารถดูตำแหน่งของ iPhone เครื่องนี้ได้ถ้าเกิดว่าเราเปิดการค้นหาของฉันเอาไว้ค่ะซึ่งสิ่งที่ทำได้นะคะตั้งแต่ iOS 15เป็นต้นมาเนี่ยเราสามารถกดเล่นเสียงให้กับ iPhone เครื่องนี้ได้แต่ถ้าเป็นในกรณีที่มันโดนขโมยไปนะคะแล้วผู้ไม่หวังดีเนี่ยเขากดปิดเครื่องไปเรียบร้อยแล้วเราอาจจะตามหาตำแหน่งไม่ได้แล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกก็คือให้ทำการเปิดโหมดสูญหายหรือว่า Lost Mode ค่ะเมื่อเปิดโหมดสูญหายนะคะคนที่เอา iPhone ของเราไปเนี่ยเขาจะไม่สามารถเข้าไปใช้งานเครื่องของเราได้เพราะว่ามันจะถูกล็อกนะคะวิธีการเปิดค่ะตรงนี้เลยแตะที่ Lost Mode นะคะแล้วเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ซึ่งเบอร์โทรศัพท์อันนี้นะคะต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อาจจะเป็นเบอร์ของเพื่อนสนิทเราเบอร์แฟนเบอร์คุณพ่อคุณแม่นะคะที่เวลาที่คนไปเจอมือถือของเราเนี่ยเขาจะสามารถติดต่อมาหาเราได้อันนี้นุ้งนิกจะใส่เป็นเบอร์ของน้องในออฟฟิศละกันพอใส่เบอร์เสร็จนะคะก็กด next ได้เลยทีนี้เขาจะให้เราพิมพ์ข้อความนะคะข้อความนี้มันจะไปขึ้นที่หน้าจอล็อกของเราพร้อมกับเบอร์เมื่อกี้ที่นุ้งนิกได้ใส่ไปนะคะเราอาจจะพิมพ์ข้อความว่าถ้าพบเจอ iPhone เครื่องนี้โปรดส่งคืนหรือว่าโปรดติดต่อเบอร์นี้ก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะกดดันค่ะมันก็จะหมุนติ้วอยู่แป๊บนึงนะคะหลังจากนั้นอ่ะมันก็จะเปิดโหมดสูญหายให้เราค่ะ
แต่ถ้าในกรณีที่เครื่องของเรานะคะออฟไลน์อยู่ก็คือเหมือนคนที่ขโมยไปเนี่ยเขาปิดเครื่องของเราไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือว่า Wi-Fi นะคะสถานะมันจะขึ้นว่ากำลังส่งข้อมูลนะคะแต่ถ้าในกรณีที่คนที่เอามือถือของเราไปเนี่ยเขาไปเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วเครื่องของเราเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือว่าอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยโหมดสูญหายนะคะก็จะเปิดขึ้นมาที่หน้าจอล็อกเลยคนที่เอาไปไม่สามารถเล่นอะไรได้เลยนะคะและนี่ก็คือการทำงานของโหมดสูญหายนะคะเขาก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ของคนที่สามารถติดต่อได้ซึ่งเรากรอกไปเมื่อกี้แล้วกับข้อความที่เราพิมพ์ลงไปนะคะซึ่งถ้าเขาเอาไอโฟนของเราไปเนี่ยเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคะนอกจากกดโทรมาหาเบอร์ติดต่อนี้ค่ะแล้วถ้าเขาจะปลดล็อกเพื่อเข้าไปดูข้อมูลในเครื่องเนี่ยเขาก็จะต้องมีรหัสผ่าน6หลักของเรานะคะหรือใครตั้งไว้4หลักเนี่ยก็อาจจะดูอันตรายไปนิดนึงแนะนำให้ตั้งรหัสผ่าน iPhone นะคะเป็น6หลักเพราะว่ามันจะคาดเดาได้ยากกว่าค่ะหลังจากที่เราเปิดใช้งานโหมดสูญหายบน iPhone นะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหนึ่งก็คือ Apple เขาจะส่งอีเมลคอนเฟิร์มมาว่าเราได้เปิดใช้งานโหมดสูญหายแล้วนะคะเป็นวันที่เท่าไหร่เวลาไหนนะคะและอย่างที่2ก็คือจะมีการไประงับการชำระเงินผ่าน iPhone ของเราค่ะหลังจากที่เราเปิดโหมดสูญหายนะคะเราไม่มีใครติดต่อมาเลยเนี่ยก็ให้สันนิษฐานเลยว่าเราอาจจะไม่ได้เครื่องคืนทีนี้ปัญหาต่อมาก็คือเราอาจจะกลัวว่าข้อมูลที่อยู่ในเครื่องเนี่ยจะถูกนำไปใช้หรือเปล่าเขาจะสามารถแฮกเครื่องของเราเข้าไปแล้วนำข้อมูลที่อยู่ในเครื่องทั้งหมดรูปภาพข้อมูลส่วนตัวต่างๆการชำระเงินของเราเนี่ยไปใช้ต่อหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะมีวิธีการแก้ไขค่ะก็คือให้เราลบข้อมูล iPhone นะคะจากระยะไกลค่ะสำหรับการลบข้อมูล iPhone จากระยะไกลนะคะสามารถทำได้ผ่านอุปกรณ์อื่นของเราหรือว่าผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้เข้ามาที่เว็บไซต์เดิมเลยค่ะ icloud.com แล้วก็เข้ามาที่ส่วนการตั้งค่าการค้นหาของฉันนะคะแล้วเราก็เลือกเป็น iPhone ตรงนี้นะคะรูปถังขยะเนี่ยมันจะมีหัวข้อที่บอกว่า erase iPhone นะคะพอกดเข้าไปอันนี้จะเป็นการลบข้อมูล iPhone นะคะเขาก็จะมีแจ้งเตือนมาว่ามันจะเป็นการลบคอนเทนต์แล้วก็การตั้งค่าก็คือเนื้อหาข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ใน iPhone รวมถึงการตั้งค่าที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยจะถูกลบออกไปทั้งหมดเลยค่ะถ้าเราจะลบนะคะเราก็กด erase ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่าน Apple ID อีก1รอบค่ะพอเราใส่เข้าไปเนี่ยก็คือจะเป็นการลบข้อมูล iPhone เครื่องนี้จากระยะไกลให้เราเลยค่ะและถ้าเกิดว่านะตอนที่เรากดลบข้อมูล iPhone จากระยะไกลแล้วนะคะเครื่องของเราออฟไลน์อยู่นะคะเขาก็จะทำการขึ้นสถานะว่ากำลังรอดำเนินการนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะเมื่อเครื่องของเราถูกเปิดเนี่ยเขาจะทำการลบข้อมูล iPhone ให้เราอัตโนมัติเลยค่ะต่อมานะคะเป็นข้อสงสัยที่สำคัญมากๆเลยเห็นเถียงกันอยู่ในโซเชียลกันเต็มเลยนะคะเมื่อเรากดลบข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ใน iPhone แล้วเนี่ยคนที่เอาเครื่องของเราไปเนี่ยเขาจะสามารถเอาเครื่องไปขายต่อหรือว่าเอาไปใช้งานต่อได้หรือเปล่าเพราะว่าลบข้อมูลไปหมดแล้วนี่ใช่ไหมคะคำตอบก็คือถึงแม้ว่าเราจะลบข้อมูลในเครื่องของเราทั้งหมดไปแล้วนะคะ iPhone ของเราจะติด Activation Lock นะคะก็คือการล็อกไม่ให้ใช้งานนะคะเวลาที่คนเอาไปเนี่ยถ้าเขาจะใช้งานเครื่องของเราเนี่ยเขาจะต้องมี Apple ID ของเราแล้วก็รหัสผ่าน Apple ID ของเราเพื่อทำการล็อกอินก่อนแล้วเขาค่อยใช้ Apple ID ใหม่ของเขานั่นแปลว่าถ้าคนที่ขโมยไปไม่รู้รหัสผ่าน Apple ID ของเราก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานเครื่อง iPhone ของเราได้อยู่ดีค่ะทางที่ดีนะคะพยายามรักษา iPhone ให้ดีๆนะคะเพราะว่าข้อมูลใน iPhone เนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆบางทีก็มีรูปภาพที่เป็นความทรงจำของเราด้วยนะคะเราคงไม่อยากให้มันหายไปค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมตั้งรหัสผ่าน iPhone ของเราให้มันยากๆนะคะเวลาที่เขาขโมยไปเนี่ยเขาไม่มีทางเดาได้หรอกหรือว่าคนใกล้ตัวของเราเนี่ยถ้าเขาขโมยไปเขาก็เข้าไม่ได้อยู่ดีนะคะถ้าเกิดว่า iPhone สูญหายหรือว่าโดนขโมยก็สามารถทำตามวิธีที่นี้ได้บอกไปได้เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ iPhone ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าใครเจอปัญหานี้อยู่เนี่ยก็สามารถไปทำตามได้หรือว่าเพื่อนของใครเจอปัญหาอยู่ก็ฝากแชร์คลิปนี้ไปให้ดูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ